สุขภาพดีหรือไม่ดูได้จากสีปัสสาวะหากปัสสาวะมีสีใสก็ขอแสดงความยินดีด้วยเพราะหมายความว่าคุณมีสุขภาพที่ดีหากแต่ดื่มน้ำมากเกินไปก็ควรเพาๆปริมาณน้ำที่ดื่มในแต่ละวันให้น้อยลงมาหน่อยเพราะการขับปัสสาวะแต่ละครั้งอาจไม่ได้นำแค่ของเสียออกไปเท่านั้นแต่ยังขับแคลเซียมออกจากร่างกายอีกด้วยหากพบว่าปัสสาวะตัวเองออกสีเหลืองอย่างชัดเจนรู้ไว้เลยว่าดื่มน้ำน้อยเกินไปร่างกายได้รับน้ำไม่เพียงพอหากปัสสาวะสีเหลืองเข้มมี2สาเหตุอย่างแรกเป็นเพราะดื่มน้ำน้อยไปอย่างที่2เป็นเพราะได้รับวิตามินบีมากเกินไปหากใช่ก็ลองลดปริมาณอาหารดังกล่าวสับเปลี่ยนไปกินอาหารอย่างอื่นเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารเพียงพอและครบถ้วนหากปัสสาวะสีชมพูเข้มก็หมายความว่ามีลิ่มเลือดปนมากับปัสสาวะควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและเข้ารับการรักษาทันทีหากพบว่าปัสสาวะตัวเองมีสีขุ่นผิดไปจากปัสสาวะทั่วไปนั่นหมายความว่าสาวๆเกิดการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะต้องรีบรักษาด่วนๆตอนนี้หลายคนคงรู้แล้วว่าสุขภาพของตัวเองเป็นอย่างไรโอเคหรือไม่กำลังถูกโรคอะไรคุกคามอยู่หรือเปล่าและควรแก้ไขหรือรับมืออย่างไรเพื่อให้สุขภาพที่ดีของตัวเอง